โอเคสวัสดีครับทัวริงแพ็กเกจชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงเดชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดนะครับให้กับแม่คันนี้เรียกว่าเป็นตัวเจ็บตัวจี๊ดเลยทีเดียวนะครับตัวใหม่ของ Honda เขาเลยนะ Honda Lead นะครับ Honda Lead 125นะครับถือว่าเป็นตัวสปอร์ตแรงรุ่นเล็กนะที่มองข้ามไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ Honda Lead วันนี้นะครับลูกค้ามีจุดประสงค์หลักนะครับต้องการหากล่องท้ายที่เป็นปิ๊บอลูมิเนียมแต่ไม่ต้องการขนาดใหญ่นะครับต้องการแบบกระทัดรัดนะครับวิ่งตรงมาเลยแบบนี้นั่นเองนะครับก็เลยจัดให้ครับนะครับเป็นปิ๊บอลูมิเนียมความจุ25ลิตรครับเพื่อนครับนี่ฮะความจุ25ลิตรใส่หมวกกันน็อกได้ไหมไม่ต้องใส่นะครับหมวกกันน็อกใส่ยูบ็อกเหมือนเดิมนะไม่ต้องมาใส่ปิ๊บใบนี้นะครับใส่กระเป๋าคอมพิวเตอร์ได้1ใบ15นิ้วสบายๆเลยเพื่อนนะครับตัวนี้เป็น Panther Moto นะครับมาพร้อมกับตัวซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ R นะครับมาพร้อมกับตัวมือจับซ้ายขวาแบบนี้นะครับเท่ๆเลยนี่ครับเรียกว่าลงตัวเท่ๆเลยทีเดียวนี่ครับแบบนี้ครับกว้างกว่าแฮนด์ไหมไม่เกินแฮนด์ครับไม่เกินกระจกนี่ครับภายในเขาเป็นยังไงนะครับตัว Panther 25ลิตรนะครับภายในนะครับเขาก็จะมีอินเนอร์มาให้เหมือนรุ่นพี่รุ่นใหญ่เลย45 55 65นะครับไว้ใส่ของกระจุกกระจิกได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีอินเนอร์ที่ตัวพื้นล่างด้วยเช่นกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปเหตุผลเพราะว่าเราจะให้ดูชุดล็อกของเขาเจ้าตัว25ลิตรเนี่ยพอชุดล็อกแล้วก็ระบบล็อกจะแตกต่างไปจาก45 55แล้วก็65นะครับมันจะต้องใช้วิธีการหมุนจากข้างในตรงนี้แบบนี้นะครับกล้องนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตัวชุดตัวปี๊กของเขาเนี่ยมีพื้นที่น้อยไม่สามารถที่จะใส่ชุดล็อกแบบตรงนี้แบบของรุ่น45 55 65ได้ถ้าเป็นรุ่น45 55 65รุ่นอื่นๆเนี่ยไม่ต้องไขน็อตจากด้านในเลยอ่ะเดี๋ยวไขให้ดูครับตัวนี้นะครับหมุนนี่เลยหมุนเป็นเกลียวสลักจากด้านในเรายกอินเนอร์ขึ้นมาแล้วนะแล้วก็หมุนตัวนี้ออกมาครับปั๊บสลักเกลียวตัวนี้ออกมาแล้วนะแล้วเราก็ปึ๊บสไลด์ไปด้านหน้านะครับปึ๊บยกขึ้นเท่านี้เลยครับเพื่อนครับง่ายๆแล้วเราก็จะเจอถาดชุดตัวนี้ของเขา25ลิตรเป็นถาดที่แป้นรับเขาเป็นตัวเมียนะแป้นรับเป็นตัวเมียนะแล้วก็ที่ตัวกล่องจะเป็นเดือยตัวผู้เห็นไหมฮะนี่ครับวิธีการใส่ก่อนวิธีการใส่วิธีการติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับเขาจะมีตัวลีดเนี่ยเขาจะมีอันนี้เป็นแหลกที่มาจากศูนย์เนาะให้มาเลยใช่ไหมให้มาเลยมาจากศูนย์ซึ่งมาจากศูนย์เนี่ยเขาจะมีน็อตไว้ให้4ตัวรูน็อตไว้ให้4รูเลยนะครับเราก็ทำการเจาะรูที่ตัวเพลทตัวนี้ครับเพื่อนเจาะรูเพิ่ม4รูเพื่อให้มันตรงกับรูของแหลกเท่านั้นเองครับผมแล้วก็วางแหลกได้เลยนะครับลักษณะนี้ไขน็อต4ตัวจบสวยงามตัววางปั๊บตอนวางนะก็ดูเหลี่ยมนะครับให้มันตรงล็อกให้ครบ4 ล็อกแล้วก็ดึงถอยหลังยกขึ้นนิดนึงครับพี่ดุยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ดึงถอยหลังหลักการง่ายๆเลยก็คือเมื่อดึงแล้วทุกอย่างลงล็อกไอ้นี่มันต้องตรงกันนี่นะครับดูตรงกันปั๊บใส่ปึ๊บล็อกแน่นหนาไม่ต้องกลัวคนขโมยครับเพราะถ้าไม่มีกุญแจเปิดฝาปิ๊บขโมยกล่องเราไปไม่ได้ใส่อินเนอร์กลับครับปึ๊บอินเนอร์นี้ถอดซักได้นี่ครับนี่เรียบร้อยปั๊บล็อกในนามเสร็จเรียบร้อยนั่นเองนะครับ Panther Moto 25ลิตรใบนี้นะครับเหมาะมากๆกับเจ้า Honda Lead 125เท่ๆอันนี้นั่นเองสนนราคานะครับชุดนี้ทุกคนเดี๋ยวแจ้งให้ทราบในโพสต์เพิ่มเติมเลยขอบคุณที่ติดตาม